เมื่อตอบข้อที่2ไปแล้วเนี่ยเราเฉลยบอกว่าแป้นหมุนที่ใช้ปั้นหม้อหักใช่ไหมคะเพราะนั้นคำถามก็ต่อเนื่องเขาแก้ปัญหายังไง1เลิกอาชีพปั้นหม้อ2ไปซื้อแป้นหมุนที่ตลาด3ขอให้เทวดาช่วย4เข้าป่าไปหาไม้มาทำแป้นหมุนเขาแก้ปัญหายังไงเลือกตอบค่ะ1 2 3หรือว่า4คิดอย่าเพิ่งหลับลืมตาดูก่อนตอบก่อนมีใครหลับบ้างไหมซาบซึ้งกับซากาต้าจนหลับเลยตอบข้อไหนเอ่ยทุกคนตอบว่าข้อ4เฉลยเลยค่ะข้อที่4จริงๆเข้าป่าไปหาไม้มาทำแป้นหมุนนะคะเขาเอามากไหมตัดมากไหมไม่ได้มากเลยเอาเฉพาะมาทำแป้นหมุนเท่านั้นไม่ได้ไปทำลายป่าใช่ไหมคะข้อที่4ข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับซากาต้าถามเหตุการณ์ต่อมาจากลำดับเมื่อสักครู่นี้1ซากาต้าทำขวานจมน้ำ2เทวดาช่วยงมขวานให้เขา3เทวดาแนะนำให้เขาเปลี่ยนอาชีพ4เทวดาโกรธและไม่ช่วยซากาต้าเกิดเหตุการณ์ใดเหมือนกับอะไรนะเทวดากับคนตัดฟืนไหมแล้วก็เหมือนกับอะไรล่ะนิทานของเขมรอีกเรื่องหนึ่งกระเดิบโดงกระเดิบสลาคุณครูอ่านแล้วก็ชอบมากเดี๋ยวเอาไว้ชั่วโมงต่อไปที่มีนิทานจะเล่าให้ฟังหรือใครสนใจอยากจะอ่านก็ไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับนิทานนานาชาติลองพิมพ์เข้าไปเอาเฉลยข้อไหนลูกข้อไหนคะ3ข้อ3จริงเหรอทำไมเทวดาไม่ช่วยเขาใช่ไหมทำไมคุณครูถามว่าใช่ไหมใช่ที่เทวดาไม่ช่วยเขาไหมหรือว่าทำกวานจมน้ำไม่ใช่ข้อไหนข้อไหนนักเรียนบอกว่าจะเหมือนได้ไงมันคนละเรื่องกันไม่ใช่เทวดากับคนตัดฟืนสักหน่อยเพราะนั้นข้อไหนเทวดาแนะนำให้เขาเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมคะไม่ใช่เทวดาไม่ช่วยนะช่วยเหมือนกันแต่ช่วยทำไมช่วยแนะนำให้เปลี่ยนอาชีพไม่ใช่ช่วยงมขวานให้นะซากาต้าใช้ขวานไหมไม่ได้ซากาต้าใช้ขวานไหมใช้ไปตัดไม้เท่านั้นเลยไม่ได้ใช้ทำที่เกี่ยวกับอาชีพตัวเองใช่ไหมคะข้อที่5ทำไมซากาต้าจึงหันมาตีดาบแทนการปั้นหม้อ1เพราะดาบมีราคาดีกว่าหม้อ2เพราะเขาชอบการตีดาบมากกว่า3เพราะเขาถูกลูกเทวดาบังคับ4เพราะเขาอยากหาประสบการณ์ทำไมซากาต้าจึงหันมาตีดาบแทนการปั้นหม้อตอบสิคะอยากจะตอบอะไรก็ตอบสิริวัฒน์บอกว่าเพราะเทวดาบังคับเฉลยข้อไหนกันแน่ข้อไหนคะ1 2 3หรือว่า4ข้อไหนใครตอบข้อ1ยกมือครูจะดูไว้ก่อนเห็นเพื่อนยกฉันก็ยกบ้างแล้วตัวเองตอบอะไรจริงๆอ่ะเอามือลงไหนใครตอบข้อ2ยกมือไม่มีเลยไหนใครว่าข้อ3เหมือนสิริวัฒน์โอ้มี5คน6คนใครตอบข้อ4โอ้โหคิดแทนซากาต้าเพราะนั้นไม่ถูกข้อที่ถูกต้องเป็นข้อที่ข้อที่1ข้อที่4เนี่ยคิดแทนซากาต้าไปหาประสบการณ์เขาบอกไหมในเรื่องนี้ว่าหาประสบการณ์ไม่ได้บอกเขาเชื่อตามอะไร
ตามรุกขเทวดาว่าอาชีพตีดาบจะมีราคาดีกว่าอะไรหม้อนะคะข้อที่6ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนมาเป็นช่างตีดาบของเขาผลนะคะผลที่เกิด1ดาบมีคุณภาพต่ำ2ทุกข์ใจเมื่อมีคนมาซื้อมีดดาบ3ดาบมีความประณีตสวยงาม4มีรายได้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ผลนะคะดูอะไรที่เป็นผลอะไรที่ไม่ใช่ผลรู้จักผลไหมรู้จักผลไหมเวลานักเรียนเดินตากฝนผลก็คืออะไรผลที่ตามมานั่นเองคืออะไรป่วยป่วยเป็นหวัดเป็นไข้นี่ก็เหมือนกันตอบตอบตอบเวลาใกล้เข้ามาทุกทีแข่งกับเวลาข้อไหนเอ่ย1 2 3หรือว่า4 4 3ใครตอบหนึ่งยกมือ อ๋อมีด้วยมี4คนใครตอบ2มี3 4คนเหมือน5คนใครตอบ4เอามือลงใครตอบ3ข้ามข้อแกล้งไปงั้นแหละเอามือลงเพราะว่าที่ให้ยก3ที่หลังเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถูกนั่นเองนะคะดาบมีความประณีตสวยงามใช่ไหมไม่ใช่นะคะดาบมีคุณภาพต่ำเนี่ยใช่ใช่ไหมทุกใจเมื่อมีคนมาซื้อมีดดาบทุกใจไหมเห็นผู้คนฆ่าฟันกันเพราะมีดดาบของตัวเองทุกใจไหมทุกใจมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมก็จริงเพราะว่าดาบมีราคาดีกว่าหมอนะคะเพราะนั้นข้อที่ไม่ใช่เนี่ยในเมื่อทำด้วยใจที่ไม่มีความสุขแล้วเนี่ยดาบจะมีความประณีตสวยงามไหมไม่มีเพราะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่3พระองค์ครูถามข้อที่ไม่ใช่ข้อที่7สากาต้าค้นพบอะไร1ค้นพบสิ่งที่จะทำให้ร่ำรวย2ค้นพบตัวเอง3ค้นพบเครื่องมือปั้นหม้อ4ค้นพบไม้ทำแป้นหมุนปั้นหม้อข้อไหนคิดให้ดีอย่าให้ถูกหลอกเหมือนข้อเมื่อสักครู่นี้พบอะไรก็เลือกเอาสิริวัตรบอกว่าพบอะไรล่ะพบอะไรคิดดีๆคิดดีๆคำตอบมีอยู่ในตัวอยู่แล้วใครยังไม่ได้ตอบบ้างข้อนี้เร็วจะหมดเวลาแล้วเฉลยเฉลยช่วยกันเฉลยค่ะข้อไหนคะ2เสียงส่วนใหญ่บอก2เพราะนั้นก็เฉลยเลยว่า2ค้นพบตัวเองค้นพบตัวเองเดี๋ยวจะบอกในข้อสุดท้ายว่าค้นพบตัวเองเกี่ยวกับเรื่องอะไรข้อ8ความสุขที่แท้จริงของเขาคือข้อใดข้อใด1มีคนมาซื้อสินค้ามากๆ2ได้ผลิตงานต่างๆที่มีคุณภาพ3ความร่ำรวย4ได้ทำงานที่ตนรักและถนัดความสุขที่แท้จริงของซากาต้าเนี่ยคืออะไรคือข้อใดตอบค่ะตอบนักเรียนเฉลยข้อไหนคะ4ข้อที่4มีคนมาซื้อสินค้ามากๆยกตัวอย่างเช่นดาบเนี่ยมีคนมาซื้อมากจริงแต่เขามีความสุขไหมล่ะไม่มีความสุขได้ผลิตงานต่างๆที่มีคุณภาพมีความสุขไหมก็ดูเหมือนสุขเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่ที่สุดเพราะนั้นที่สุดก็คือข้อที่4ได้ทำงานที่ตนรักและถนัดตนรักและถนัดงานอะไรตีดาบหรือปั้นหม้อปั้นหม้อนะคะซากาต้าถนัดแล้วก็รักงานปั้นหม้อเหตุใดซากาต้าจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการปั้นหม้อตอบค่ะ1ปั้นหม้อได้ประณีตงดงามกว่าใคร2เป็นช่างปั้นหม้อคนแรก3รุกขเทวดาช่วย4เป็นผู้คิดค้นวิธีการปั้นหม้อทำไมเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการปั้นหม้อตอบค่ะตอบมีทั้งคนผิดและคนถูกใครตอบข้อที่1บ้างยกมือเอามือลงมีคนไม่ได้ตอบด้วยนะคะใครที่ตอบข้อที่1ก็ถูกต้องนะคะปั้นหม้อได้ประณีตงดงามกว่าใครจะเรียกว่าเขาเชี่ยวชาญด้วยก็ได้เชี่ยวชาญและอะไรใส่ใจในการปั้นหม้อไงใส่ใจด้วยเหมือนกับการทอดไข่เนี่ยบางคนทอดไข่อร่อยบางคนทอดไข่ไม่อร่อยที่อร่อยเพราะอะไรไม่ไก่
เพราะว่าใส่ใจไงเชี่ยวชาญด้วยใส่ใจด้วยก็คือทำให้งานออกมาประณีตงดงามนั่นเองนะคะข้อที่10เรื่องนี้ชี้เห็นความสำคัญของสิ่งใดมากที่สุด1การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ2ทำขั้นตอนการทำงาน3การเลือกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ4ความซื่อตรงเลือกตอบค่ะดูเหมือนถูกทุกข้อแต่ถามว่ามากที่สุดตอบเร็วเฉลย1 2 3หรือ4หนูตอบข้อ3เพราะอะไรเพราะอะไรก็ต่อจากที่ค้นพบตัวเองใช่ไหมคะเขาค้นพบตัวเองว่าเขาถนัดอะไรรักอะไรจึงทำให้เขามีความสุขเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเลือกอาชีพตามความถนัดและความสนใจนั่นเองนะคะคุณครูก็มีคำถามถามต่อไปขออภัยคำถามถามต่อนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องช่างปั้นหม้อผู้มีความสุขที่สามารถนำไปใช้แนวทางในการดำเนินชีวิตนักเรียนก็ตอบไปเป็นการบ้านนักเรียนอาจจะบอกว่าผมก็ค้นพบตัวผมเองเหมือนกันหรือในอนาคตถ้าผมจะไปประกอบอาชีพอะไรเนี่ยผมก็จะนำข้อคิดเรื่องสากาต้าก็คือการทำงานตามความถนัดและความสนใจของตนเองตนเองรักอะไรสนใจอาชีพอะไรถนัดในเรื่องใดเราก็ควรจะประกอบอาชีพยกตัวอย่างเช่นเรายังไม่ได้ประกอบอาชีพวิทย์ก็จริงถ้าเราจะเลือกเรียนเราก็ควรจะเลือกเรียนตามความถนัดหรือว่าความสนใจของเราใช่ไหมคะก็จะช่วยให้เรามีความสุขกับการเรียนนั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วคิดว่าเรื่องนี้คงจะได้ข้อคิดดีๆให้กับนักเรียนนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตบ้างสากาต้าพอเพียงไหมถามก่อนพอเพียงไหมคะพอเพียงอย่างไรอย่างน้อยก็ทำไมมีใจที่พอเพียงและเลือกที่จะมีความเป็นอยู่ที่ไม่ใช่เศรษฐีร่ำรวยแต่มีความสุขกับการทำงานแค่นี้ก็ได้ชื่อว่าพอเพียงแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ